ที่มีคำถามว่าเหตุใดรัฐบาลไม่จัดซื้อวัคซีนจากหลายบริษัทแต่จัดซื้อแค่ AstraZeneca และ Sinovac เท่านั้นและประเด็นที่ยิ่งกว่ายิ่งน่ารำคาญที่สุดก็คือว่าไอ้ที่เราจัดซื้อกับ Sinovac เนี่ยมันก็ไม่ส่งคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะไอ้ประเด็นวิจารณ์อย่างที่ผมวิจารณ์หรือคนอื่นที่ก็วิจารณ์ตอนเนี้ยมันจะไม่เป็นเรื่องซึ่งวิจารณ์กันได้เลยหรือเราทุกคนจะถูกทำให้หุบปากโดยทันทีเนี่ยถ้าเกิดไอ้ Sinovac เนี่ยนะฮะมันเข้ามาตามสัญญาปรากฏว่าดันไปดีลกับจีนและจีนนันช้าแล้วไอ้ที่หน้าที่แบบเหมือนเป็นกินน้ำใต้ศอกก็คือจีนเนี่ยดันช้ากับเราแต่ไม่ช้ากับประเทศอื่นอย่างเช่นยกตัวอย่างซิโนฟาร์มเนี่ยเขาไปทำดีลกับ UAE ไม่เห็นช้าเลยอันนั้นเร็วมากนายกบอกว่าเราไม่มีการตรวจสอบคัดกรองติดตามประเมินผลนั่นคือสิ่งที่ประมาทมากกว่าเนื่องจากจะมีผู้ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นสูงมากการจองวัคซีนล่วงหน้าเป็นการแบกรับความเสี่ยงที่เราจองวัคซีนของ AstraZeneca เป็นครั้งแรกนั้นเป็นช่วงที่มีการประกาศความพร้อมของ3บริษัทในช่วงไล่เลี่ยกันก็คือ Pfizer Moderna แล้วก็ AstraZeneca ทำให้คาดการได้ว่ามีวัคซีนอีกหลายรูปแบบที่จะทยอยประกาศผลสำเร็จในงานวิจัยโดยเราต้องมีข้อมูลพิจารณาจองซื้อที่ประเทศไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยรวมถึงประสิทธิผลในการป้องกันการบริหารจัดการวัคซีนบางชนิดที่ต้องดูแลเป็นพิเศษในเรื่องอุณหภูมิจัดเก็บในเรื่องการจัดขนส่งที่อาจจะต้องเป็นภาระสำหรับเจ้าหน้าที่ที่แบกรับภาระการดูแลสุขภาพประชาชนในทุกมิติอยู่แล้วเราต้องดูประเทศเราด้วยเป็นข้อพิจารณาข้อ1ส่วนคำถามที่ว่าการฉีดวัคซีนเพียงร้อยละ 21.5 ของจำนวนประชากรไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้หมู่ให้แก่สังคมได้ถือว่าเป็นการใช้งบไม่คุ้มค่าและไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่นั้นนายกบอกอย่างนี้วันนี้เราจะจัดหาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้ตั้งเป้าไว้เท่านั้นตอนนี้เราได้มาเท่าไหร่ก็ฉีดไปเท่านั้นก่อนเราไม่หยุดยั้งในการหายี่ห้ออื่นที่จะจัดหาได้เพิ่มเติมวันนี้เราจัดหาได้จำนวน63ล้านโดสครอบคลุมประชากรประมาณ 31.5 ล้านคนและจะจัดหาเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายตามความสมัครใจไม่ใช่ว่าคิดอะไรไม่ทำอะไรต่อเลยนะครับแต่คิดตลอดเวลานายกก็บอกว่าเดี๋ยวจะซื้อต่อโอเคก็ถึงเวลาคงซื้อได้เพราะถึงช่วงกลางปีมันก็คงมีวัคซีนเยอะขึ้นคือจริงๆแล้วในรอบนี้ถ้ามันไม่มีการแข่งขันระหว่างประเทศเนี่ยมันก็คงไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์หรอกบังเอิญการแข่งขันระหว่างประเทศในเรื่องวัคซีนมันสูงแล้วในที่นี้เนี่ยผมต้องบอกอีกครั้งว่าตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนซึ่งบอกตั้งแต่แรกจนถึงเวลานี้ว่าเอาวัคซีนมาให้ผมก็ไม่รู้สึกว่าผมต้องฉีดเพราะโรคนี้มันไม่เป็นภัยอะไรนักหนามันไม่ได้น่ากลัวต่อให้ผมได้รับเชื้อก็ไม่เป็นหาอะไรนะฮะแล้วเด็กๆก็ไม่ควรฉีดผู้หญิงซึ่งตั้งครรภ์มันก็มีคำอธิบายอยู่เยอะว่าการทดลองมันยังไม่เยอะมากพอก็ไม่ควรจะฉีดเช่นกันแต่ประเด็นก็คือว่าคนส่วนใหญ่ซึ่งสุขภาพแข็งแรงเขาไม่ต้องฉีดแต่ว่าเราอยู่ในโลกที่ประสาทแดกทั้งโลกเข้าใจผมไหมฮะก็คือว่าในเมื่อทั้งโลกเนี่ยมันประสาทแดกเนี่ยแล้วเราจะแข่งขันกับประเทศอื่นทั้งโลกที่มันแข่งกันประสาทแดกเนี่ยนะฮะเราก็ต้องประสาทแดกไปด้วยสภาวะนโยบายประสาทแดกที่โดมิโนทั้งโลกก็คือล็อกดาวน์ที่ประเทศไทยก็ประสาทแดกไปด้วยเช่นเดียวกับออสเตรเลียเช่นเดียวกับสหรัฐเช่นเดียวกับอังกฤษและในเมื่อเราอยู่ในโลกที่ประสาทแดกเนี่ยทางเดียวที่จะอยู่ได้ก็ต้องแข่งกันประสาทแดกกันแข่งกันประสาทแดกกันก็คือต้องแข่งกันเนี่ยเอาวัคซีนเนี่ยมาฉีดให้ทั่วถึงแล้วถึงเวลาเนี่ยทุกประเทศจะได้เลิกประสาทแดกแล้วก็เปิดพรมแดนเดินทางไปมาหาสู่กันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเราอยู่ในโลกที่ต้อง suspend disbelief ของตนเองแล้วก็ประเทศอื่นเขาบ้ากันยังไงเราก็ต้องบ้ากันอย่างนั้นไม่มีทางเลือกก็ในเมื่อเราอยู่ในโหมดที่พร้อมล็อกดาวน์เสมอเมื่อโรคนี้มันระบาดต่อให้โรคมันไม่อันตรายก็ยังดันดูเหมือนว่าล็อกดาวน์ต่อเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะออกจากวิกฤตนี้คือวัคซีนเมื่อมันเป็นปัญหาในเชิงจิตวิทยาของรัฐที่มีการแพร่พันธุ์ของอาการรัฐประสาทแดกแล้วล็อกดาวน์ทั่วโลกเนี่ยทางเดียวที่จะออกจากวิกฤตนั้นก็คือเอาวัคซีนมาฉีดให้กับทุกคนจะได้เลิกบ้าและเมื่อมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยยุทธศาสตร์วัคซีนมันถึงสำคัญมากยุทธศาสตร์วัคซีนมันถึงสำคัญมากที่สุดนะซึ่งทั้งหมดมันอาจจะเป็น total bullshit เลยก็ได้นะ
แต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าความที่ทุกประเทศมันบ้ากันแบบนี้เราไม่มีทางเลือกอื่นยกเว้นซะว่าจะบ้าไปด้วยคราวนี้มันอยู่ที่ว่าคุณจะบ้าเร็วๆหรือคุณจะบ้าช้าๆถ้าคุณบ้าช้าๆคุณก็ช้ากว่าคนอื่นคุณก็จะเปิดประเทศเต็มที่ไม่ได้ทุกประเทศก็อยู่ภายใต้ฟาร์มาซูติคอลใหญ่แล้วฮะฟาร์มาซูติคอลใหญ่รอบนี้เขาได้เงินเป็นหมื่นๆล้านดอลลาร์ก็ช่วยไม่ได้ก็เราทุกคนดันไปกลัวโควิดเองก็คุณดันไปกลัวโควิดเองแล้วเมื่อคุณกลัวโควิดเองเนี่ยเม็ดเงินภาษีประชาชนของทุกประเทศเนี่ยก็จะไปตกอยู่กับฟาร์มาซูติคอลรายใหญ่ก็โอเคก็ช่วยไม่ได้ดันไปกลัวเองผมไม่ได้บอกให้กลัวนะแต่เมื่อคุณกลัวเขาต้องเอาวัคซีนมาฉีดคุณนะฮะนายกชี้แจงในพอดแคสต์นี้ตอบบอกว่าสมมติว่า AstraZeneca ไม่สามารถส่งมอบวัคซีนตามที่มีข้อตกลงมีแผนดำเนินการอะไรต่อไปคำตอบก็คือการจัดหาวัคซีนจากบริษัทอื่นเนี่ยสามารถดำเนินการได้อยู่แล้วและกำลังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากที่สุดอีกทั้งสายการผลิตที่ AstraZeneca สามารถจัดหาวัคซีนจากแหล่งผลิตที่มีอยู่ทั่วโลกประเทศไทยเป็นแหล่งหนึ่งเท่านั้นของบริษัทนี้นี่คือการบริหารความเสี่ยงที่ดีอีกทางหนึ่งด้วยนะฮะสาเหตุที่ให้สยามไบโอไซเอนซ์ที่ผลประกอบการขาดทุน500กว่าล้านบาทผูกขาดการผลิตในประเทศไทยรายเดียวจะสามารถผลิตวัคซีนได้เวลาหรือไม่นั้นต้องเข้าใจว่าการที่เราเอาวัคซีนมาผลิตเองเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับ AstraZeneca เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้คัดเลือกเอกชนที่จะเข้าร่วมดำเนินการกับเขาเขาจะพิจารณาความสามารถบุคลากรและเครื่องมือที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีของ AstraZeneca ไม่เกี่ยวกับผลประกอบการเดิมท่านทราบดีอยู่แล้วว่าสยามไบโอไซเอนซ์ตั้งมาเมื่อไหร่ฮะรัฐบาลได้ให้หลายบริษัทมาเสนอแล้วแต่ AstraZeneca เขาเลือกที่นี่เราไม่สามารถล็อกเขาได้อยู่แล้วและสยามไบโอไซเอนซ์ลงทุนร่วมกับ AstraZeneca โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตแต่ว่าประเด็นนี้ผมเข้าใจนะแต่ว่ามันถ้ามันเป็นเดียวระหว่างเอกชนต่อเอกชนแต่ว่าในมุมที่ว่าถ้าเกิดอินเดียเอาวัคซีนมาให้แล้วรัฐบาลไทยเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถประกาศสั่งซื้อในราคาที่ถูกจากอินเดียได้ไหมหรือรับบริจาคได้ไหมโดยที่มีอำนาจเหนือข้อตกลงระหว่างเอกชนกับเอกชนเนี่ยได้ทำไมไม่ได้สยามไบโอไซเอนซ์และ AstraZeneca เป็นเดียวระหว่างบริษัทเอกชน2รายฟังดีๆนะฮะพูดเรื่องลิขสิทธิ์ใช่ไหมฮะมีคนบอกผมว่าเฮ้ยก็เขาไปเอาสยามไบโอไซเอนซ์เนี่ยนำเข้าวัคซีนนำเข้าเทคโนโลยีจาก AstraZeneca มาผลิตเป็นเดียวระหว่างเอกชนกับเอกชนซึ่งไม่ผิดอะไรเดียวระหว่างเอกชนกับเอกชนก็มีสิทธิ์ที่จะทำอยู่แล้วไม่ได้ผิดสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันมีไว้เพื่อให้รัฐบาลเนี่ยสามารถสั่งการเหนือบริษัทเอกชนได้สถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันมีไว้เพื่อให้รัฐบาลสามารถสั่งการเนี่ยและมีอำนาจเหนือบริษัทเอกชนได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิด Serum Institute of India เขาต้องการเอาวัคซีนซึ่งเป็นสูตร AstraZeneca มาให้กับคนไทยได้ใช้หรือแม้กระทั่งยิ่งไปกว่านั้นพนักท่านพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ซึ่งยึดอำนาจไปแล้วแต่ประชาชนไม่เอาเนี่ยนะฮะสมมติท่านตัดสินใจที่จะเอาวัคซีนที่ท่านได้มาจากSerum Institute of India เนี่ยมาแบ่งให้กับคนไทยสัก 500,000 โดสอะไรเงี้ยอำนาจของนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยสามารถสั่งรับวัคซีนล็อตนั้นเข้ามาได้โดยที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับสัญญาระหว่างสยามไบโอไซเอนซ์กับ AstraZeneca คือในเมื่อรัฐบาลเราไม่ได้เอื้อสยามไบโอไซเอนซ์ใช่ไหมในสถานการณ์ฉุกเฉินรัฐบาลสามารถนำเข้าวัคซีนเข้ามาเองเข้าใจผมไหมฮะว่ามันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนลิขสิทธิ์ฟุตบอลเนี่ยหรือลิขสิทธิ์มวยปล้ำหรือลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เนี่ยสมมุติว่ามีบริษัทเอกชนรายหนึ่งมีเจ้าหนึ่งเอาลีกฟุตบอลเข้ามาแพร่ภาพในเมืองไทยเนี่ยลีกฟุตบอลนั้นเขาจะไม่เซ็นดีลกับบริษัทเอกชนรายอื่นแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีสถานการณ์ฉุกเฉินที่รัฐ
จำเป็นต้องเอาบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเนี่ยมันเกทับข้อตกลงระหว่างบริษัทเอกชนเนี่ยต่อเอกชนนะฮะใช่ไหมใช่ดีลระหว่างสยามไบโอไซเอนซ์กับแอสตราเซเนกาไม่ได้อยู่เหนือนายกรัฐมนตรีอำนาจของรัฐในการสั่งการนำเข้าวัคซีนจากอินเดียอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่เหนือกว่าเดียวระหว่างสยามไบโอไซเอนซ์กับแอสตราเซเนกาเข้าใจอันนี้ไว้ด้วยถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้วัคซีนจากอินเดียเนี่ยฉีดคนไทยแล้วเพราะว่าผมจะให้ความสำคัญเนี่ยกับคนไทยกับราษฎรคนไทยที่เขารอวัคซีนอยู่เนี่ยมากกว่าผลประโยชน์ของบริษัทเอกชน2ราย